สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับผมจอยและเกมคอยฟรีคิกนะครับผมกับพี่บิ๊กกันแล้วครับกล่าวไปเกมแต่ฟุตบอลนะครับมาสตาร์ทกันเลยนะแม่โอ้ยถ้าคลิปมามีจริงจะไม่ทำเสียงนี้นะมาสเต็ปหนึ่งเล่นกันเลยเงี้ยคนนี้เข้าก่อนคนนี้มาโอ้ยเก่งเงยไอ้เศษนี่ก็จะเริ่มจ้ามันก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วแต่ละระดับนะโอเคโอ้ทำเสียงภาพปกติดีกว่าเพราะมันดูทำเก่งแล้วเก็บความที่ผ่านมาเฮ้ยแต่แรกผ่านแล้วมาได้สองเสียงเขาไม่เปลี่ยนใส่เข้าไปแต่ว่าคุณตาไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นนี่ยังมารอคันเซ่ให้ยืนคิดจะเนียนอย่าได้อย่างนี้อย่าได้อย่างนี้มันไม่ถูกผ่านอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่สามมันจะตามเป้าหมายครึ่งนะยังไงชอบเขาคนที่แปลกประหลาดเน่เท้าเอ้าไม่ใช่เหรออ๋อใช่เอ้ายังไงอ่ะไม่ผ่านเอ้าเชี่ยอะไรเนี่ยอ๋อรู้แล้วมันอยากจะเป็นอย่างนี้นะหาทางแทรกเข้าไปเดี๋ยวมาต้องเตะขวาใช่ไหมเอ้าผมว่ามันไม่ใช่นะน่าจะเป็นคนนี้ที่แปลกที่สุดอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันต้องมีทางสักทางที่ผ่านจะได้ดีไม่ได้มันบอกว่าเป้าหมายอยู่ที่ไอ้เฮียนี่อ้อดูละไม่คงงงมาตั้งนานเฮ้อันนี้เลยพัฒนาพลาดไม่ได้นะแล้วพลาดไม่ได้เฮ้มาหยิบสเตตตี้ตีกันแล้วโอเคหาคนที่แปลกนี่ไว้เนี่ยแปลกลงมาเอ้าอ๋อผมรู้อันนี้ผมรู้แล้วแต่ต้องใส่กลางกลัวพอที่ผายโอเคไปลุงละแล้วเตะเข้าพยายามเข้าตรงกลางไว้นะโอ๊ยอ๋อจับมาได้ตอนนี้จับมาได้อย่าเออนั่นแหละหนึ่งลูกโอเคเออได้ก่อนนะแปดเฮ้ยตรงนี้แก้วค่อนข้างจะยากอยู่นิดนึงมันได้ใช้แรงกดอากาศต่ำโอ้เป็ดตายนี่โอ้มันยากนะโอ้มันหาช่องทางยังไงอะเดี๋ยวนะโอ้โหอะไรวะยากจริงเลยว่าจะมาเริ่มใหม่เนี่ยแต่ผมก็ลืมไปหมดแล้วมันก็แบบมันก็เคยเล่นมานานแล้วแต่ว่าจำไม่ได้อ่ะว่ามันแบบเล่นยังไงอ่ะประมาณนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะหาช่องทางว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ
เออไม่แน่ใจเถอะอีช่องทางว่างหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้เป็ดว่าเอ้ยโอ้ลูกท้ายไม่ทำไม่ได้เอ้าติดมันได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันได้ยังไงอ่ะกูเลยมาสองรอบยังไม่พลาดเลยสัตว์ไอ้เฮียนี่อยู่ข้างขวาไอ้ข้างซ้ายแทนเอออยู่ข้างซ้ายแทนโอ้ยเย้ยเล็งแล้วทันทีเริ่มหัวร้อนนิดนิดละมันเริ่มหัวร้อนนิดนิดละต้องไต่เป็ดนั่นแล้วอ่ะแม่งผ่านยังไงก็ไม่รู้เออไอ้เป็ดมันผ่านยังไงวะไหนเออแต่ที่ผ่านยังไงไว้เป็ดเนี่ยเออผูผ่านจนได้โอ้ยแม่งผ่านยาผ่านชิ้นไอ้สัตว์ไอ้ผ่านยาชิ้นได้เลยเอ๊ะคนนี้คนนี้เห็นสีฟ้าเห็นนะอันนี้น่าจะเป็นเด็กโอ้โอ้โหโหโหยเตะไปทางก๊อตก๊อตคืออะไรก๊อตคือพระเจ้าก๊อตคืออะไรก๊อตคือพระเจ้าพระเจ้าโลกนี้ผมเข้าใจแล้วผมคิดละโอ้ดูสิเดี๋ยวยังไงกูเตะไปทางก๊อชแล้วก๊อชนี่มันเออโหมันจะเป็นไม่กี่ครั้งเดียวนะเดี๋ยวงงมากเลยโว้ยเอ้ยปะโถเตะอัดเลยเนี่ยนั่นเลยมันต้องมีโอกาสที่แบบเตะเขาได้โอ้โหมันมีช่องว่างนะแต่ว่ามันทำไม่ได้มันจะไม่มีตัวอะไรเนี่ยโอ้โหติดแดง What the fuck เอ้ยติดแดงยากจังเนี่ยยากเหมือนกันนะโอ้โหโอ้โหเอ้ยเฮียมันจะเข้าจริงแกขนาดนั้นเลยที่เขาไปที่ก๊อชโอเคมันก็เจ็บใจทั้งสองก๊อชเปล่าวะเจ้าอันนี้มันยากว่ะเออแบบยอมใจจริงๆเมื่อกี้มันจะได้ไม่ติดแดดไอ้สัตว์จะทำไงกับมึงดีวะนะมันจะติดแดดวะติดแดดไหมโอเคเข้าไม่ติดแดดมันก็ไม่ได้ยิงง่ายอะไรสักนะเอ้าผมว่ามันทำไมคิดสิเออมีแค่ลืมมันจะมือโทรปกาไอ้สักสวัสดีห้านะครับผมก็ไปยังสวัสดีหกกันหลังๆนี่มันก็มีแค่มันยากว่าเอ๊ะเขาเตะเขาตรงไหนอ่ะเออโอ้รู้แล้วยังเฮ้ยจุดบอดโอเคจะรับที่ตอนนี้มันต้องรับจังหวะเลยโอเคก็ผ่านจากสเตจ6ไปสเตจ7แล้วนะครับผมโอ้กันดั้มเลยนะเอ้ยเข้าเว้ยชาละเอ้ยกูทำเวลาแบบนี้ก็เริ่มอยากขึ้นกันนะแค่ก็ไม่สนใจอ่ะแปลกไหมโอ้โอ้กูเริ่มใหม่ไอ้สัตว์ไอ้เจ็ดโอเคอ่าละโอเคตัวนี้ยากต้องกะระยะให้ดีโอเค
เออช่วงนี้น่าจะมีทางผ่านอยู่แล้วเออคือแบบเชื่อมันใจชายับแล้วเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ดูเหมือนจะเอ้ยยังไงวะเตะอ้อมไปทางนี้จะเตะใช้เตะอ้อม What the fuck ใช่มันเตะกูได้ทุกลูกเลยอ่ะมันเตะกูได้ทุกลูกเลยเหรอไม่โอกาสของมันนะไม่โอกาสของมันก็ได้นะไอ้สัตว์เฮ้ยใช่เออไอ้นี่มันไม่ยากมันต้องใช้ความเร็วอ่ะเออรีดมาชีเอาเอาเออก่อนนะก่อนรีดสุดใช่นะรับทางจะใส่ขีดจังก็ไม่ได้โอเคเราไม่ผ่านนะผมก็เดี๋ยวเอสเตทที่8 7 9เนี่ยคือสเตท23เดี๋ยวผมจะมาต่อในคลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันในช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับบ๊ายบาย